หนุ่มเคนธีรเดชเกือบเลิกค่ะเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาตามกันต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกนางเอกยอดดวงใจของใครหลายคนนะคะเคนธีรเดชกับผู้จัดคนเก่งอย่างคุณหน่อยบุษกรแล้วค่ะชีวิตเองหากจะย้อนกลับไปเนี่ยก็เคยมีมุมเฉยๆนะใช้มุกแบบเล่นกีตาร์ร้องเพลงเธอคือความฝันอีกหลายเพลงเลยที่ใช้จีบภรรยาอารมณ์ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วค่ะและบอกว่าสำหรับความรักทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยมีครอบครัวที่เต็มไปด้วยความสุขกันแล้วนะคะล่าสุดจะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวที่ออกมายอมรับเลยแล้วค่ะว่าคือมีการโทรง้อกันข้ามประเทศด้วยนะตอนนั้นอยู่อังกฤษค่าโทรศัพท์มา2ล็อตตอนนั้นยังอยู่บ้านกับแม่พอสิ้นเดือนแม่ถามว่าเคนเกิดอะไรขึ้นค่าโทรศัพท์จัดไปที่ 500,000 ก็ต้องโทรเคลียร์ไงสมัยก่อนอยู่เมืองนอกเนี่ยจะโทรมาเมืองไทยต้องผ่านโอเปอเรเตอร์กลางยอมภรรยาทุกเรื่องแต่มีเรื่องเดียวคือไม่ยอมนั่นก็คือเป็นคนยอมภรรยาทุกเรื่องเพราะแพ้ทุกทางนะยกเว้นเรื่องงานเราต้องพูดในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้เพื่อให้ละครออกมาดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่หนุ่มเคได้ออกมาเปิดเผยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆเป็นอย่างไรเราเก็บภาพมาฝากกันด้วยค่ะ